สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นการทำลาตติอาร์ตโดยไม่ใช้เครื่องเอสเพรสโซ่นะคะอุปกรณ์ตัวเอกของเรานะคะก็คือเจ้าเครื่อง French Press ตัวนี้นะคะเริ่มที่การเอานมนะคะไปใส่ในไมโครเวฟไปเลยนะคะประมาณ200 ml นะคะ1นาทีนะคะหรือว่าเพื่อนๆอาจจะวัดอุณหภูมิก็ได้ว่าได้ประมาณ60หรือ65หรือเปล่านะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาตีนมนะคะที่ผิวนมนะคะตีไปเลยค่ะประมาณ5ครั้งนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าฝนตีประมาณ5ครั้งจากนั้นนะคะจุ่มไปที่ตรงกลางนะคะตีประมาณ60ครั้งนะคะห้ามขึ้นมาบนผิวเลยนะคะกะประมาณตรงกลางแล้วก็ท้ายแก้วของไอ้ French Press เลยนะคะเพื่อนๆไปลองดูนะคะพอครบ60ครั้งแล้วนะคะจากนั้นนะคะเทใส่พิชเชอร์ค่ะที่เราเตรียมมาไว้แล้วนะคะเทลงไปเลยค่ะมันจะมีฟองบับเบิ้ลไม่เป็นไรนะคะเพื่อนให้เพื่อนๆเนี่ย เรียกว่าอะไรอ่ะวนนมนะคะในจั๊กของเรานะคะจนกว่านมเนี่ยจะขึ้นเงานะคะถ้ายังมีฟองอยู่ให้ตีอย่างเงี้ยเลยค่ะอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะคะแบบที่ฝนทำเลยนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่านมของเราเนี่ยจะเงาขึ้นมานะคะพอได้แล้วนะคะหลังจากนั้นเล็งที่แก้วเลยค่ะวันนี้ฝนทำเป็นเมนูฮอตช็อกโกแลตนะคะโปะผงขึ้นไปนิดนึงเพื่อแบบว่าเพิ่มลายนะคะให้มันดูคมชัดมากยิ่งขึ้นค่ะโอเคค่ะพร้อมแล้วนะคะฝนจะทำลายอะไรให้เพื่อนๆทายดูนะคะวันนี้ไปเลยค่ะลายหงนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะได้ไหมคะลาเต้อาร์ตสวยงามค่ะเป็นไงคะเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีเครื่องเอสเพรสโซ่นะคะสามารถไปลองวิธีนี้ได้เลยนะคะลองหาซื้อกันได้เลยนะคะเจ้าเครื่องเฟรนช์เพรสนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้า